บอกข้อหาที่โค้ชคนนี้ย้ายมาเนี่ยเกิดจากอะไรเป็นภัยต่อการรู้นิการโอ้โหกูจะมาทำไมก็ตายแน่ฟ้าลิขิตมาให้อาจารย์สกลได้มีอาชีพรับราชการเป็นครูเนี่ยรับราชการมา35ปีอยู่ราชวิถีบางแก้วมา17ปีแล้วมาอยู่สุรศักดิ์บทตี18ช่วงของชีวิตรับราชการที่เขาแบ่งมาให้เราโดยตรงหรือว่าด้วยฟ้าลิขิตด้วยอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้เราต้องมีตรงนี้แต่ถ้าจะพูดถึงแต่อดีตมาสุรศักดิ์บทตีไม่ใช่เป็นโรงเรียนที่เราเลือกมานะแต่เป็นโรงเรียนที่เหมือนสลาพักร้อนอะไรสักอย่างหนึ่งที่เรามาเพื่อจะมาเพื่อไปแต่บังเอิญไม่รู้อาจจะมีสิ่งลี้ลับโดนบันดาลให้อาจารย์สกลต้องอยู่ต่อต้องทำบอลต่อนะครับตั้งแต่ชีวิตจริงๆแล้วตั้งแต่เด็กมาเลยเนี่ยก็มัธยมก็เรียนอยู่ที่เทพศิรินทร์อยู่เป็นโรงเรียนชายขนาดใหญ่โรงเรียนก็โรงเรียนด้านฟุตบอลแต่อยู่เทพศิรินทร์เราก็ยังไม่พังงาดอะไรมากมายเรื่องฟุตบอลเพราะสมัยเก่าๆเนี่ยมันก็ไม่มีสตาร์ทใครมีสตาร์ทก็เล่นบอลได้แหละแต่เราอาจจะเป็นอยู่เทศกาลไม่พอต้องอยู่วัดอีกต้องอาศัยข้าวพระทุกวันเช้าเย็นเช้าเย็นต้องอยู่กับพระการเล่นการอะไรต้องถามพระก่อนว่าอนุญาตให้ผมไปเล่นบอลไหมครับถ้าผมไปเล่นเนี่ยหลวงพ่อจะตีผมไหมอะไรเงี้ยก็ต้องขออนุญาตบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้ก็เล่นไปตามภาษาตัวเองที่ผู้จะมีแต่ด้วยภูมิภาคหลักอย่างของเราที่เรามีฟุตบอลอยู่ในใจอยู่แล้วมันทำให้เกิดการเรียนรู้ในสมัยขอเอ่ยนามแต่สมัยรุ่นบรมครูที่จากเราไปแล้วไม่ว่าจะเป็นอาจารย์สมศักดิ์ผู้เรื่องข่าวที่แกเสียชีวิตไปแต่พวกเทพศิรินทร์นั้นรุ่นประสงค์พันสวัสดิ์รุ่นน้องประสงค์ในรุ่นน้องแต่ว่าทันประสงค์เนี่ยที่เมื่อก่อนบอลนักเรียนไม่เป็นบอลรุ่นจิ๋วรุ่นใหญ่รุ่นกลางเลยเนี่ยประสงค์ก็ในฐานะอายุอาจจะเยอะแต่ตัวเตี้ยก็เลยต้องพอไปวัดรุ่นจิ๋วไม่เกิน145เนี่ยไอเราตัวใหญ่ต้องขยมให้ต่ำเพื่อไปวัดจะได้ผ่านเนี่ยดังนั้นประสงค์ก็เลยกลายเป็นคนแข็งทุกวันต้องขายขนมโค้กแพร่อยู่ตลอดเลยนั่นแหละก็พออยู่ที่นั่นก็มีโอกาสได้จบม.25สมัยนั้นที่เทพศิรินทร์ก็มีโอกาสได้สอบเป็นทหารก็เลือกสอบว่าชีวิตเราน่าจะเป็นครูแล้วก็สอบก็ได้ก็เลยเลือกที่มาได้ศิลปินวิโรจน์พระศึกษาที่สนามกีฬาสมัยก่อนอยู่ที่สนามกีฬาก็จบ4ปีที่นั่นบุญคุณต้องทดแทนนะจำได้ว่าหลวงพ่อที่วัดเทพดิษฐ์ก็บอกว่าบุญคุณต้องทดแทนให้กับวัดท่านก็บอกว่าไปสอนวิชาพุทธศาสนาให้วัดหน่อยได้ไหมก็เลยรับอาสาไปสอนที่โรงเรียนสายปัญญาเป็นโรงเรียนสตรีซึ่งเขาบอกว่าพระไปสอนโรงเรียนผู้หญิงมันมีปัญหาเช่นเด็กผู้หญิงสมัยนั้นแบบชอบเบียดพระมั่งชอบแกล้งพระมั่งพระเลยไปสอนไม่ได้ก็เลยให้เราไปลูกศิษย์เนี่ยไปสอนก็ไปสอนแทนได้หนึ่งปีแล้วก็สอบบรรจุปรากฏว่าช่วงนั้นก็สอบบรรจุมันก็ยากแล้วก็กว่าจะเปิดสอบบรรจุได้ก็พอสมควรก็เลยหันเหไปทำงานอยู่รถไฟอยู่ประมาณสัก3ปีแล้วรถไฟที่หัวลำโพงเป็นในตรวจอยู่ที่นั่นก็อยู่นั่นแต่ปีด้วยวิสัยเราบอกตอนนั้นเราอยู่หัวลำโพงด้วยแล้วก็เล่นบอลถ้วยด้วยตอนนั้นเล่นถ้วยพระราชทานประเภทขอแล้วเราไม่ค่อยมีเวลาที่จะซ้อมบอลทำยังไง3ปีแล้วยิ่งเล่นยิ่งตกต่ำเรื่อยๆแรงก็ไม่มีเพราะต้องไปกลับอะไรนี่นั่งอยู่รถตลอดก็เลยคิดอยู่บนรถไฟเราต้องเปลี่ยนอาชีพก็เลยหันมาสอบครูอีกครั้งรู้สึกว่าสอบครั้งแรกเนี่ยจะลองทดสอบสนามเพื่อต้องการอยากจะรู้ว่าตัวเองมีความรู้ขนาดไหนก็เลยไปเลือกสอบในประถมสังกัดกทมเนี่ยก็คือโรงเรียนสวนหลวงน้ำใจตรงคลองเตยอ่ะสอบคนเยอะนะ 8,000 9,000 คนก็รับเพียงไม่กี่ตำแหน่งนะสิบตำแหน่งแล้วโชคดีที่สอบได้สอบได้ก็สอนอยู่เรียนสู่รุ่นน้ำใจได้ประมาณ 8-9 เดือนก็ทางสวทเนี่ยเมื่อก่อนนะกรมสามัญนะเขาเปิดสอบอีกก็เลยไปสอบ
ย้ายก็เลยเลือกย้ายได้ที่ราชบัณฑิตบางแก้วประมาณปี29เนี่ยที่ราชบัณฑิตบางแก้วก็ได้เป็นครูครั้งแรกสังกัดสพฐมัธยมเลยก็ที่ราชบัณฑิตบางแก้วแหละก็อยู่ตั้งแต่ปี28 29มาเนี่ยจนมาถึงปี45อยู่ที่กระทำบอลนะจากที่ไปอยู่ราชบัณฑิตบางแก้วในสนามฟุตบอลเนี่ยมันไม่ใช่สนามฟุตบอลนะมันเป็นเหมือนทุ่งเลี้ยงควายเลยทุกอย่างเลยคือสนามถูกแบ่งเป็นสองครึ่งอีกครึ่งหนึ่งพอจะมีหญ้าล้อมแหลมล้อมแหลมอีกครึ่งหนึ่งเป็นป่าปือทั้งหมดเลยเพราะยังไม่ได้รับการถมก็เลยทำโครงการว่าเอ๊ะเราทำยังไงอยากจะได้ไอ้ตรงป่าปือมาเป็นสนามฟุตบอลอยากจะได้สนามฟุตบอลแบบมันมาตรฐานหน่อยอะไรแบบได้ก็เลยทำโครงการส่งเสนอพอไปหลายอยู่นะพอครับเขาไม่มีตังค์จะไปซื้อดินมาถมก็ไม่ไหวมันลึกมากก็เลยบังเอิญผู้ของเอางี้ได้ไหมครับเด็กคนไหนที่เข้าม.1ขอดินคนละคันรถได้ไหมพันกว่าบาทเด็ก400-500คนอยู่หลายปีสามสี่ปีฝ่ายจะถมเต็มจนเดี๋ยวนี้จะเป็นสนามฟุตบอลเลยตอนที่บางแก้วก็ถมจนเต็มยุคนั้นเราก็สร้างบอลมาเรื่อยก็ทำให้แล้วนี่บางแก้วจากโรงเรียนที่เป็นในเครือของสตรีวิทยาสตรีวิทยาเลยนะที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเครือเขาเนี่ยให้คนรู้จักเรานี่บางแก้วมากขึ้นตอนนั้นรับอาสาจังหวัดว่าจังหวัดไม่เคยทำฟุตบอล11คนเนี่ยได้แชมป์ระดับประเทศสักครั้งสมุทรปราการบอกขอสักครั้งได้ไหมโค้ชถ้าทำได้แชมป์จะทำสนามฟุตบอลให้ใหม่ใช้งบประจรเนี่ย15ล้านเนี่ยทำให้เลยมีอัตการทุกวันนี้ถ้าไปดูไร่ที่บางแก้วนะก็จะเห็นสนามมีทุกอย่างครับผมได้ครับผมจะพยายามก็ไปทำเยาวชนแห่งชาติเล่นที่บ้านเชียงเกมมันอยู่ดอน3ปีอะไรปี42 43บ้านเชียงเกมแล้วก็ชิงกับสุพรรณชุดนั้นก็ดังนะมีทั้งพิชิตพงษ์เฉยฉิวมีไอ้เจ้าเจมประตูมีไอ้ลุงโรจน์สว่างศรีหลายคนนั้นดังตัวแล้วก็จริงกับเรานี่เป็นโนเนมหมดเลยยุคนั้นมีเก่งสุดก็คือวรวุฒิบางสวัสดิ์ใช่วรวุฒิบางสวัสดิ์เก่งที่สุดแล้วตอนนี้ก็มาเล่นกันยิงลูกโทษมา 4-5 ครั้งชนะลูกโทษตลอดได้แชมป์มากับดวงมากับแชมป์เพราะตอนแรกถือเคล็ดอะไรถือเคล็ดที่ว่าเราไปพักในโรงเรียนนะพักในเทศบาลเราก็บอกตอนเย็นจะไปกินข้าวเนี่ยเลือกอาหารร้านอาหารที่ชื่อเป็นมงคลเลือกร้านอาหารแล้วเดินแบบปุ๊บไปร้านข้าวต้มเลยชื่อร้านอะไรร้านดวงดีร้านดวงดีก็นั่งกินแบบก็นั่งกินไปแล้วก็นั่งคุยไปเราต้องกินร้านนี้ร้านดวงดีแล้วก็ยิงลูกโทษนะกับทุกครั้งนะให้เราก็ชนะมาทุกครั้งเลยเอาเดี๋ยวไปเจอชื่อร้านแชมป์ไปกินข้าวร้านแชมป์ก็ถึงรอบรองรอบชิงแบบเราเป็นแชมป์เลยเนี่ยร้านนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่มหัศจรรย์จริงๆนะกลับมาเนี่ยเหมือนเราเป็นฮีโร่เหมือนกับจังหวัดมองว่าเรานี่อะไรขนาดนั้นบอกตั้งแต่ตั้งจังหวัดสมุทรปราการมาไม่เคยได้แชมป์ฟุตบอลรายการที่ยิ่งใหญ่อะไรขนาดนี้เลยก็ได้ก็เริ่มมีความรู้สึกว่าพอโรงเรียนเริ่มไม่ค่อยชอบเราว่าอยู่ไปทำงานให้กับอย่างเงี้ยได้อยู่ไม่ได้สอนหนังสือทำงานนอกก็เลยเวลาต่อไปก็ปีต่อไปก็ทำเรื่องมาแกก็จะเก็บเรื่องเอาไว้ว่าไม่อนุญาตเพราะว่าถ้าอาจารย์ตะโกนไปแล้วใครจะสอนเด็กเราไม่ได้ก็แต่ตั้งแต่นั้นถือว่าครั้งหนึ่งในชีวิตก็ได้รับใช้ชาตินะทำไปได้เราก็ทำจนมาปีทำสนามเสร็จหมดเลยนะจนอบจทำสนามเสร็จให้หมดเลย15ล้านอัศจรรย์ที่ร้านนี้มาแก้วต้องไปดูที่นั่นนะดีนะพอทำเสร็จก็จะเปิดสนามประมาณสักวันที่14-15มกราปีต่อไปแต่ปรากฏว่าถูกสั่งย้ายถูกสั่งย้ายไปที่22เราก็ถามด้วยเหตุผลอะไรไม่อยากเดินระลึกถึงพอท่านนั้นนะบอกอยู่กูไม่ได้เองอยู่มากก็รู้มากไปจากไปดีกว่าบอกอยากไปโรงเรียนไหนให้เลือกเรียกเราไปคุยบอกให้เลือกอยากย้ายใช่ไหมครับให้มา3โรงเรียนมีสวนกุหลาบมีเทพศิรินทร์มีสุรศักดิ์ดนตรีเรียนนั้นเล
เพราะรู้ว่าเราทำบอลยังไงเสียมี2โรงเรียนนะที่จะที่ทำบอลโรงเรียนสุรศักดิ์ดนตรีไม่มีบอลเป็นโรงเรียนที่ไม่มีชื่อเสียงด้านนี้นะก็ไปสวนกุหลาบพ่อเขาไม่เอาอยู่แล้วไอ้เราเป็นศิษย์เก่าเทพธีรเดี๋ยวเป็นไส้ศึกลำบากไปเจอลำบากไปเทพธีรบังเอิญพอที่อยู่เทพธีรไม่รู้แกรับสายตรงมาจากใครกันนะเขาบอกข้อหาที่โค้ชคุณนี่ย้ายมาเนี่ยเกิดจากอะไรทางราชบัณฑิตแก้วก็ตรงไปเลยว่าเป็นภัยต่อท่านผู้อำนวยการโอ้โหกูจะมาทำไมก็ตายแน่เขาบอกข้อหาเดียวที่จะย้ายได้เลยคือข้อหาเป็นภัยต่อท่านผู้อำนวยการโอ้โหพอไปยื่นบอกเฮ้ยเดี๋ยวมันมาฆ่าผมทำไงผมไม่เอาอะไม่เอากดเทศตรีสงฆ์ลาบดก็ได้เหลือโรงเรียนสุดท้ายถ้าสุรศักดิ์ไม่เอาสมมติถ้าไม่เอาเขาต้องส่งต่อหรอกที่แขวนเลยได้ต้องไปต่างจังหวัดอ่ะเอาชื่อไปแขวนไปที่กระทรวงบังเอิญผอ.ท่านผอ.ขออนุญาตเอ่ยชื่อนะท่านผอ.ทำลงแทนนิดตัวนิดเดียวแกก็ไปดูนะคนที่มันเป็นใครแต่ท่านในการหน้าตาเป็นยังไงวะโอ้เจอหน้าเราเออนี่ไว้โจรนี่ว่ะเห็นหน้าเราสุดดูเงี้ยโจรนี่ว่ะอย่างงี้ก็มีใครจะเอาแล้วเงี้ยแกพูดไปพูดมาเสร็จแต่ผมมาชอบคนอย่างน้องเนี่ยถ้าน้องไม่หน้าตาอย่างงี้ไม่หุ่นแบบนี้น้องผมคุมเด็กไม่ได้หรอกผมเอาก็เลยแกก็ไปรับเดินทางมาเพื่อทราบ